อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการในการจัดสื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการทหารและก็อาวุธอุปกรณ์แบบต่างๆสำหรับกองทัพอากาศของไทยโดยเฉพาะแมนการเสริมขีดความสามารถในด้านของกองกำลังทางอากาศก็คือเครื่องบินระตะเวนแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้าหรือว่าเครื่องบิน AWACS ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหูตาลักที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศเลยก็ว่าได้โดยในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยมีแผนในการเปลี่ยนการนำใส่เครื่องบิน AWACS จากเดิมที่มีการนำใส่ระบบเรดาร์ของเครื่องบินแบบซาบ340โดยมีแผนในการจะติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์รุ่นใหม่ก็คือระบบเรดาร์ในรุ่นของ EDI ER ซึ่งเป็นระบบเรดาร์ที่มีความทรงพลังและก็สามารถกดจับเป้าหมายที่อยู่ในระยะทางที่ไกลกว่าเนื่องจากกองทัพอากาศของไทยประเมินแล้วว่าในปัจจุบันเครื่องบิน AWACS ที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพถือว่าอยู่ในสภาพที่ว่าเริ่มที่จะเก่าและก็เทคโนโลยีเรดาร์ของมันเริ่มที่จะล้าสมัยอาจจะบ่สามารถนำใส่ได้กับสภาพของสงครามทางอากาศตัวจริงของเครื่องบิน6ครับลายสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าระบบเรดาร์ในรุ่นของซาบ340รุ่นเก่าที่กองทัพของสวีเดนและก็อีกหลายๆประเทศปลดประจำการไปแล้วนั้นดังเดิมมีขีดความสามารถในการระตะเวนและก็กวดจับเป้าหมายอยู่ในระยะทาง350ถึง400กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเครื่องบินที่กองทัพอากาศของไทยมีการนำมาใส่สำหรับเป็นฐานบินเรดาร์ของซาบ340เป็นแพลตฟอร์มของเครื่องบินแบบโดยสารซึ่งให้รับเพดานการบินที่ว่าจำกัดเฮ็ดให้ขีดความสามารถในการบินค่อนข้างที่จะต่ำในขณะที่ว่าประเทศผู้ผลิตอย่างเซนทั้งด้านสวีเดนได้มีการปลดประจำการระบบเรดาร์ของซาบ340ไปทั้งหมดแล้วและก็หันมานำใส่แพลตฟอร์มของเครื่องบินบรรทุกเรดาร์รุ่นใหม่ก็คือเครื่องบินบรรทุกเรดาร์ในรุ่นของ Global Iriye ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการบินแบบระยะไกลการใส่รับเพดานการบินที่ว่าสูงควบคู่กันกับการติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์ EDI ER ซึ่งจะเฮ็ดให้มันสามารถกวดจับเป้าหมายได้ไกลหลายกว่าระดับ500กิโลเมตรซึ่งเป็นรุ่นที่ถือนำใส่อยู่ในกองทัพของสวีเดนในปัจจุบันโดยกองทัพของไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์ของ EDI ER รุ่นใหม่กับเครื่องบินซาบ340ซึ่งเขาระบุว่ามันมีขีดความสามารถสูงในการหับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ของเครื่องบิน6ครับลายตลอดถึงเครื่องบิน6ที่มีค่า RCS ต่ำหรือว่าประเภทเครื่องบิน6ครับลายแบบลองหนแต่ถึงกระนั้นกองทัพอากาศของไทยเองก็ยังตระหนักดีถึงความจำเป็นในการยันนำใส่แฟตฟอร์มของเครื่องบินบรรทุกเรดาร์แบบใหม่เพื่อยกระดับเพดานการบินของมันให้สูงยิ่งขึ้นเพราะว่ารุ่นของซาบ340ที่นำใส่ในปัจจุบันมีระดับเพดานการบินที่ว่าต่ำเฮ็ดให้การนำใส่เรดาร์อาจจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนไปเป็นการนำใส่เครื่องบินแบบ Global แบบเดียวกันกับกองทัพของสวีเดนบวกกันกับการติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์แบบ EDI ER จะเฮ็ดให้ขีดความสามารถในการกวดจับเครื่องบิน6ครับลายแบบ Stealth หรือว่าเป้าหมายที่มีขนาดน้อยอย่างเซนโดรนและก็คีบานูดครูซมิสไซล์จะสามารถเฮ็ดได้ดียิ่งขึ้นโดยตามแผนการเดิมที่กองทัพอากาศของไทยมีการตั้งเป้าเอาไว้ระบุว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เรดาร์เป็นในรุ่น EDI ER รุ่นใหม่ล่าสุดติดตั้งแทนซาบ340จะใส่จ่ายงบประมาณลำละประมาณ50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ2ลำก็จะตกอยู่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าหากว่ากองทัพอากาศของไทยยังนำใส่แฟตฟอร์มเครื่องบินในรุ่นเก่าก็จะมีขีดความสามารถที่จำกัดในแง่ของการกระจายขึ้นเรดาร์เพื่อเฮ็ดให้มันกวดจับได้ไกลแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี่สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มเ
จำนวนการประจำการให้สูงยิ่งขึ้นซึ่งเขาระบุว่าเจตให้ระบบเรดาร์ของเครื่องบินเอแวกกองทัพอากาศของไทยมีระยะการกวดจับควบคุมทั้งหมดในเขตพื้นที่ทั่วประเทศของไทยและนอกจากนี้เครื่องบินเรดาร์ดังกล่าวก็ยังสามารถนำมาใส่เพื่อค้นหาหรือว่าระบุตำแหน่งเป้าหมายทางทะเลได้อีกแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับกองทัพอากาศของไทยก็คือในปัจจุบันการนำใส่แฟดฟอร์มเครื่องบินบรรทุกเรดาร์ในรุ่นเก่าที่กองทัพของไทยใส่งานอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นที่กองทัพอากาศของหลายๆประเทศรวมทั้งบริษัทซับของสวีเดนเองก็เลิกทำการผลิตไปแล้วส่วนที่เหลือก็มีเพียงในส่วนที่เป็นเครื่องบินมือ2ซึ่งกองทัพอากาศของไทยมีขีดความสามารถในการซื้อเครื่องบินมือ2เหล่านี้ได้แต่มันจะดีกว่าถ้าหากว่ากองทัพอากาศของไทยจัดซื้อทั้งในส่วนของเครื่องบินบรรทุกเรดาร์ในรุ่นของ Global EYE ซึ่งมันจะทำงานคู่กับระบบเรดาร์แบบ EDIER ได้ดีกว่าในการฉีดเป่าเครื่องบินหบขับไล่ของฝ่ายศัตรูเพื่อระบุตำแหน่งในการโจมตีซึ่งจะสามารถส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวให้กับเครื่องบินหบขับไล่รุ่นอื่นๆอย่างเช่น JAS-39 Gripen หรือ F-16 MLU เขาทำการสกัดกัดหรือต่อที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงจากระยะทางไกลโดยการนำใส่เครื่องบินแบบ AWACS แต่ว่าการสั่งซื้อเครื่องบินบรรทุกเรดาร์รุ่นใหม่ในรุ่น Global บวกกับระบบเรดาร์ EDIER ก็จะต้องแลกมาด้วยการใส่ใจงบประมาณที่สูงเนื่องจากว่าเครื่องบินในรุ่น Global บวกกับชุดระบบเรดาร์EDIER มีค่าใส่ใจที่สูงกว่าระบบเรดาร์ของ SAAB-340หลายเท่าแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่โอกาสที่กองทัพอากาศของไทยจะมีการถอดเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เรดาร์สำหรับเครื่องบิน AWACS ก็ถือว่ามีโอกาสคงเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่ารุ่นที่ใส่งานอยู่ปัจจุบันเป็นรุ่นที่มีความเก่าซึ่งกองทัพอากาศของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและหลายประเทศที่มีการสั่งซื้อในช่วงไล่เลียหรือว่าพร้อมกันก็มีการปลดประจำการเปลี่ยนไปเป็นระบบเรดาร์ EDIER เกือบทั้งหมดแล้วซึ่งในอนาคตขาดการว่ากองทัพอากาศของไทยน่าจะทำการสั่งซื้อเครื่องบิน AWACS แบบใหม่จากทางด้านสวีเดนซึ่งรุ่น Global อาจจะกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญและก็มีความเหมาะสมแต่ว่าถ้าหากกองทัพอากาศของไทยมีการปรับเปลี่ยนมานำใส่ระบบเรดาร์รุ่นใหม่ของสวีเดนก็หมายความว่าเครื่องบินหบที่กองทัพอากาศของไทยกำลังดำเนินการสั่งซื้ออยู่ในปัจจุบันอาจจะถูกเปลี่ยนไปตามกันซึ่งอาจจะหมายถึงเครื่องบินหบขับไล่แบบ JAS-39 Gripen EF ก็อาจจะตามมาอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร